แต่ตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกําแพงเพชรกันก่อนค่ะที่คลังจังหวัดกําแพงเพชรนะคะได้มีการเปิดโครงการมหากรรมเงินกําแพงเพชร2,566ค่ะเพื่อเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็การเข้าถึงสินเชื่อแล้วก็การบริหารทางการเงินในราคาที่เป็นธรรมค่ะ ที่หอประชุมชั้นสองสถกรณ์อมทรั์ครูกำแพงเพชรนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพย์รุจจน,นะเสรีได้เป็นประธานเปิดโครงการมหากรรมการเงินกำแพงเพชร2,566เพื่อสร้างโอกาสและกลไกในการเข้าถึงสินเชื่อและการบริหารทางการเงินในราคาที่เป็นธรรมโดยมีทางด้านของคุณปทิตาเหล่าหะพิบูลร,รัตนาคลังจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงานรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆค่ะทางท่านหัวหน้าส นักงานจังหวัดกำแพงเพชรประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาการจังหวัดท่านพาณิ์จังหวัดรวมไปถึงส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการแล้วก็ผู้เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้เป็นจํานวนมากค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับท่านก็ได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับเริ่มบรรเทาลง ภาคธุรกิจก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวครับแต่ก็ยังมีผู้ประกอบการอีกจํานวนมากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับจนทําให้ขาดสภาพคล่องขาดเงินทุนในการประกอบกิจการนะครับแล้วก็บางรายเนี่ยปิดกิจการลงไปผู้ประกอบการสูญเสียโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจครับดังนั้นเองการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงเป็นกุญแจที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการในการนําไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจนะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้นโดยทางจังหวัดกําแพงเพชรเองเนี่ยก็มีผู้ประกอบการ SME นะครับอยู่ที่จํานวน22,616รายที่พร้อมจะเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดครับและก็เป็นกลุ่มที่จะกําหนดทิศทางเศรษฐกิจของจังหวัดกําแพงเพชรต่อไปในอนาคตนั่นเอง